รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมั่นใจเลยล่ะว่าบ้าบิ่นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่น้ำตาลน้อยมากๆจนถึงจุดที่แทบไม่มีเลยรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตด้วยที่น้อยจนกระทั่งชาวคีโตรับประทานด้วยได้อย่างมีความสุขค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะหวานลงตัวแล้วยังมีกลิ่นมะพร้าวด้วยมันจะเสริมมีคำถามเมื่อกี้ผมต้องพูดซ่อมใหม่ไหมครับผมพูดยังพูดไม่จบประโยคอะครับตัดออกแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับเล็กๆน้อยๆจริงๆเราไม่หวังผลแพ้ชนะแล้วจริงๆเราเลิกแข่งกันไปแล้วเราเลิกแข่งกันไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอร่อยของเมนูที่เราทำมากกว่าครับมาพูดถึงเมนูของเราในวันนี้ดีกว่านะฮะได้ข่าวว่าเป็นเมนูแบบขนมทานเล่นแต่แบบเพื่อสุขภาพอะขนมทานเล่นตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบกินเฮ้ยแม่อันนี้บอกจริงว่าด้วยความที่มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเหนียวเหนียวหนุบหนุบแล้วมันกินเพลินนะกินเท่าไหร่ก็แบบเฮ้ยไม่พออะถ้าให้ผมเดานะครับวุ้นมะพร้าวอ่อนครับเหนียวเหนียวหนุบหนุบคุณเรียกวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นกรอบกรอบเหนียวเหนียวเคี้ยวเพลินแบบไปเจอมะพร้าวได้เคี้ยวจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือวุ้นกรอบเนาะเออไม่แต่วันนี้เราจะชวนคุณมาทำบ้าบิ่นกันบ้าบิ่นบ้าบิ่นแต่มันเป็นบ้าบิ่นแบบที่คนที่กินคีโตทานด้วยได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยเบสหลักๆของบ้าบิ่นคือแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วจะหนุบหนับหนุบหนับแล้วก็เคี้ยวเพลินนะโอ้มันจะทำให้มะพร้าวมันไปด้วยกันได้ดีแต่เผอิญว่าคนที่รับประทานอาหารแบบคีโตเนี่ยเขาก็จะลดคาร์โบไฮเดรตลงไปลดน้อยลงมากๆจนเหลือขนาดที่แม็กซิมัมของการกินต่อวันคือประมาณ50กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็แทบจะไม่มีในอาหารแต่ละอย่างเลยเราก็เลยเลือกที่จะใช้แป้งตัวอื่นที่เป็นแป้งทางเลือกมาช่วยทำอาจจะยังมีแป้งข้าวเหนียวอยู่นิดหน่อยคือ1ช้อนโต๊ะ10กรัมอ่ะซึ่งอยู่ในจุดที่รับประทานได้ยังอยู่ในจุดที่รับประทานได้เพราะเราเชื่อว่าคุณไม่กินทั้งสูตรแน่นอนอ๋อแล้วก็ส่งเสริมรสชาติด้วยที่สำคัญสิ่งที่ส่งเสริมรสชาติมากกว่านั้นคือน้ำเชื่อมหวานๆแต่เป็นน้ำเชื่อมตราสีสันที่เป็นคีโตมาโอ้โหพูดขนาดนี้ละบ้าบิ่นคีโตใครเป็นคนทำครับขอฟังช่วยหนึ่งสองผมไม่ได้ลอกคำตอบคุณแต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณอยู่ฝั่งนี้แล้วผมแค่พูดเดี๋ยวจบครับเห็นทีงานนี้คุณเท็ดดี้จะไม่มีดวงจริงๆนะครับเนี่ยใช่เท็ดดี้เป็นคนทำมาบ้าบิ่นคีโตค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอบ้าบิ่นคีโตเมนูอาหารว่างไทยๆสไตล์คีโตที่มีกลิ่นหอมหวานของมะพร้าวและความกรุบจากเนื้อมะพร้าวอ่อนที่อยู่ในเนื้อแป้งบ้าบิ่นที่มีความนุ่มหนึบจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเมนูขนมว่างแบบไทยๆสไตล์คีโตนะครับบ้าบิ่นคีโตมาว่าไงครับเชฟปากหวานแบบนี้มีแผนอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณเท็ดดี้เราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปวันนี้อย่างที่บอกว่าคนทานคีโตจะไม่ทานแป้งเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้มันเกาะกันวันนี้จะเป็นแป้งมะพร้าวแป้งมะพร้าวทำจากมะพร้าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แป้งเป็นไขมันโอเคจากนั้นอันเนี้ยอย่างที่เราบอกว่าปกติบ้าบิ่นอ่ะเบสหลักๆเขาจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใช่เยอะมากแต่ว่าจากการที่เราทดลองแล้วอ่ะหลายครั้งถ้าเกิดว่าเราใส่แค่แป้งมะพร้าวอย่างเดียวอ่ะเนื้อมันจะร่วนมากมันไม่เกาะมันไม่เกาะเพราะฉะนั้นเราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะของเราคือประมาณไม่ถึง10กรัมเพราะฉะนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทานได้ต่อวันทานได้ต่อวันแล้วเราก็เชื่อว่าสูตรเนี้ยเราไม่กินคนเดียวหมดแน่นอนหรือถ้าใครอยากจะกินคนเดียวหมดคุณห้ามนะคุณต้องเหลือไว้ชิ้น2ชิ้นเพราะว่าปริมาณสำหรับคนที่ทานคีโตอยู่ไงเด็ดพอกินได้กินได้เราลองแล้วเอาใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะนิดนึงจริงๆนิดเดียวเนี่ยเท่านี้เลยเกลือฮิมาลายันค่ะจากนั้นใช้ช้อนคนคุณจะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับง่ายมากเป็นสูตรที่ง่ายมากจริงๆคนแล้วเหลือหลุมตรงกลางไว้หน่อย
Okay. หลายคนมองว่าแบบหุ้ยทำไมเรื่องส่วนของของส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบเลือกเราต้องแบบเช็คให้ดีเพราะว่าการทานคีโตนี่คือมันเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะดังนั้นการกินเราก็ต้องวิธีการเลือกทานอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายเราดึงพลังงานจากไขมันกับโปรตีนมาใช้เราก็ต้องลดคาร์โบไฮเดรตจนถึงจุดที่น้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายเราไปดึงตัวนั้นมาใช้แทนอ่ะนี่ค่ะความหอมที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะเรามีนี่เลยอัมพวากะทิ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกบอกได้เลยว่าคล้ายกับกะทิคั้นสดๆเลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและเตรียมเอาไว้ครับจากนั้นความหวานที่เราใช้วันนี้นะคะเราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันค่ะเขาให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลอันนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะหวานลงตัวแล้วยังมีกลิ่นมะพร้าวด้วยมันจะเสริมเบรกแรงจนคุณเท็ดดี้ไปไม่เป็นเลยนะครับคุณนานาใส่น้ำใบเตยลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มสีสวยๆคนโอเคครับผมมีคำถามเมื่อกี้ผมต้องพูดซ้ำใหม่ไหมครับผมพูดยังพูดไม่จบประโยคอะครับตัดออกแล้วกันนะฮะตัดให้ครับแต่ว่าตัดออกอากาศเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้นะจะไม่ได้เหลวมากเพราะว่าแป้งมะพร้าวอะค่ะมันดูดความชื้นเข้าไปค่อนข้างเยอะครับเราคนผสมให้เข้ากันเนื้อเนียนๆเลยตอนนี้เราจะได้กลิ่นใบเตยกับมะพร้าวหอมๆลอยขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นของกะทิเนาะจากนั้นนะคะเราจะใส่มะพร้าวอ่อนของเราเนื้อมะพร้าวอ่อนของเราลงไปเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเท็ดดี้ต้องบอกว่าเป็นบ้าบิ่นพรีเมียมใช่จากนั้นเราจะตักบ้าบิ่นของเราเนี่ยนะคะเป็นชิ้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 นแล้วก็เอาไปจี่บนกระทะกันค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยปุ๊บเราก็เตรียมกระทะเลยนะครับอ่ะโอเคช่วงหน้าครับกับบ้าบินคีโตกับขั้นตอนของการนำส่วนผสมบ้าบินคีโตลงจีบนกระทะจะมีความหอมน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวสกู๊ปไอติมเนี่ยนะคะสกู๊ปเป็นลูกๆเพื่อให้บ้าบินของเราชิ้นเท่ากันอ่ะแล้วเดี๋ยวเท็ดดี้ทำต่อนะคะเอาเราไม่กดแม่อะไรนะฮะกดสินี่ไงกำลังจะกดให้ก็เดี๋ยวเท็ดดี้ทำมานานากดไงคะอันนี้นี่เนี่ยเขาจะร่วนนิดนึงอย่าตกใจนะนี่โอเคเดี๋ยวเราหลีไฟให้เราคุมไฟให้เท็ดดี้กดให้เรานะโอเคครับได้ครับได้ครับเลยเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสั่งเราแล้วนะอ้าววันนี้เราชนะนะอ๋อลืมให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด